ฮัลโหลมาเซโยโยระบุนสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จากเรียน Korean Tutor วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเทคนิคการฝึกไวยากรณ์นะครับก็คือ5เทคนิคการฝึกไวยากรณ์ให้จำได้ดีขึ้นและก็มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วทุกๆคนก็สามารถนำไปใช้ได้กันทุกคนนะครับไม่ได้แบบอุ๊ยทำไม่ได้อะไรเงี้ยทำได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่า5เทคนิคการฝึกไวยากรณ์นี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับเทคนิคที่1ก็คือการฝึกใช้กับศัพท์ที่เรารู้อยู่นะหลายๆคนเนี่ยคือทุกคนจะไม่ได้รู้ศัพท์เท่ากันถูกต้องไหมบางคนก็รู้ศัพท์เยอะบางคนก็รู้ศัพท์น้อยแต่พยายามเอาศัพท์ที่รู้เนี่ยมาใช้ร่วมกันให้เยอะที่สุดนะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าอาเนกาทุรามามานิผัดตัวนี้นะอันนี้ก็คือใช้อารยตตัวนี้นะครับซึ่งความหมายของตัวนี้ก็คือแบบเราไปเจอสิ่งนั้นมาเราไปเห็นสิ่งนั้นมานะคือเป็นประสบการณ์ว่าเราเห็นมาแล้วอย่างเช่นเราบอกว่าอ๋อคือสมมติเราไปเจอที่ชิตังเนี่ยซารามิหมันทอนีนะซารามิหมันทอนีซึ่งการใช้ทอนีเนี่ยมันจะแตกต่างนิดนึงก็คือไปเจอแล้วสิ่งมันจบไปก็จะใช้เป็นรูปของอดีตนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าอาเนกาทุดามะหมานิผัดตอนีผัดมันจบไหมผัดซอยโยก็คือรูปของการดูนะคือแฟนผมเนี่ยเขาดูเยอะหนังเยอะก็หนังเยอะมากเลยทุดามะนะทุดามะมานี่พอดตอนนี้อันนี้ก็คือพูดแล้วจบแล้วแต่ถ้าเราเจอเหตุการณ์นั้นแล้วเรารู้สึกเหตุการณ์มันยังดำรงอยู่หรือเราไปเจอมาแต่เหตุการณ์นี้มันยังต่อเนื่องสืบต่อเนื่องอยู่หรือเราไม่ได้เห็นมันจบสิ้นนั่นแหละเราสามารถพูดได้เช่นบอกว่าชิกตังเนใช่ไหมชิกตังคือโรหังใช่ไหมชิกตังเนซารามิหมานทอนี่ไหมทอนี่ที่มันออกเสียงทอนี่เพราะมันเจอเหตุนะชิกตังเนซารามิหมานทอนี่เนี่ยมันก็จะจบเนี่ยใช้กับศัพท์ที่เรารู้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปเจอศัพท์ไหนก็ใช้ศัพท์นั้นบางคนบอกไม่รู้จักชิกตังไม่รู้จักซารามก็ใช้ศัพท์ที่ไปเช่นกินข้าวผับสมมติกินข้าวใช่ไหมผับมานี่มอกโกโตนี่ผับมานี่มอกโกโตนี่หรือไปซื้อของไปเห็นเพื่อนซื้อของที่หมาดอยู่เขาเพื่อนซื้อไอศครีมมาเยอะเลยชินกูกาไอศครีมมานี่สัตตอนี่เนี้ยใช้กับศัพท์ที่เรารู้ศัพท์ไหนก็หยิบมาใช้นะครับใช้เท่าที่รู้บางคนรู้สัก10คำใช้วนอยู่นั่นแหละเอาที่รู้มาก่อนนะครับหรือว่าเอาที่แบบใกล้ชิดก่อนเช่นมีแหนงจังโก้ใช่ไหมแหนงจังโก้อยู่ที่ห้องนะเราก็บอกว่าแหนงจังโก้อีกตอนนี้แหนงจังโก้อีกตอนนี้มันมีแหนงจังโก้อยู่ใช่ไหมพังเง่แหนงจังโก้อีกตอนนี้หรือเฮนดิปูนทูเกอีกตอนนี้อย่างเงี้ยอันไหนรู้ก็ใช้อย่าลืมนะครับเอาศัพท์ที่รู้มาใช้ก่อน2นี่ก็คือใช้กับทุกสถานการณ์ที่เราเจอไม่ใช่คือทุกสถานการณ์คือแบบทุกอย่างเลยอย่างเช่นสมมติเราเดินอยู่คอรอคาตาใช่ไหมสมมติรู้จักคอรอคาตาใช่ไหมเราเดินอยู่เราไปเจออะไรครับเราไปเจอข้างทางเราจะเจอสุนัขหรือว่าเจอกระต่ายเนี่ยจะเจอกระต่ายมันค่อนข้างพิสดารหน่อยแต่สมมติเจอจริงๆแล้วกันโทกี้นะครับสมมติเราบอกว่าคอรอคานันจุงแต่ว่าสมมติพูดคอรอคานันจุงไม่ได้แล้วกันพูดไม่เป็นเราจะเจอข้างทางเจอว่าโทกี้ทูมารีพอดตอนนี้ทูมารีพอดตอนนี้เราไปเจอมาแล้วเจอจบมาแล้วเราบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปเจอมาเลยเนี่ยทกกี้ทูมารีพอดตอนนี้นะไปเจอมาเจอแล้วมันจบสิ้นมาแล้วนะครับหรือว่าระหว่างที่กินข้าวเราก็เจอเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนกินข้าวเป็นไงครับกินเร็วมากเลยชินกูกะพาบุลปัลลี่มองกดตอนนี้นะแล้วเราเข้ามาพักผ่อนเราเจออะไรครับสมมติเราไม่ได้เจอแต่เราสมมติเราประสบกับตัวเองแล้วกันเราก็เลยอะไรครับเล่นเกมเล่นเยอะไหมเล่นดีไหมหรือว่าเล่นสนุกไหมเช่นเกมเฮดตัวนี้ใช้กับทุกสถานการณ์ที่เราเจอนะครับแล้วไปดูข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเป็นข้อที่แบบผมบอกว่าแบบโคตรสำคัญเลยเหมือนกันนะครับก็คือจำไว้นะว่าไวยากรณ์ตัวนี้ใช้ในสถานการณ์ไหนอย่าพยายามจำตรงตัวคือบางครั้งเราจะชอบแบบแปลตรงตัวซึ่งเป๊ะได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นวงการภาพยนตร์หนังอะไรเงี้ยเขาไม่แปลตรงตัวกันแล้วจริงๆเราไปหาดูเลยหรือว่าแบบแม้กระทั่งการพูดคุยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราดูนะว่าสถานการณ์ไหนมันใช้ได้เพราะว่าบางครั้งเราสมมติเราแปลตรงตัวเป็นคำนี้แหละแต่เวลาใช้จริงเขาจะใช้แบบนึงเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสถานการณ์ไหนใช้คำนี้ได้บ้างสถานการณ์ไหนใช้ไม่ใช้คำนี้ได้บ้างอย่าพยายามไปแปลมันแต่ให้นึกถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่มันเป็นโดยรวมนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้อย่างเงี้ย
คำเนี้ยเมื่อเราไปประสบพบเจอมาสมมติเราไปบอกอ๋อเจ้พี่กวัดตอนนี้อ๋อเจ้พี่กวัดตอนนี้อุนเรื่องหลังจิกาโชวาอยู่อย่างนี้อ๋อเจ้พี่กวัดตอนนี้หมายความว่าเกิดอะไรกันอ๋อเจ้เมื่อวานพี่กวัดตอนนี้มันอะไรครับมันตกแล้วมันหยุดแล้วใช่ไหมอ๋อเจ้พี่กวัดตอนนี้อุนเรื่องหลังจิกาโชวาอยู่วันนี้อากาศดีเมื่อวานฝนตกแต่ว่าฝนตกนะแต่ว่าวันนี้นะครับอากาศมันดีหรือว่าสมมติเราบอกอ๋อเจ้พี่โอตอนนี้อุนเรื่องหลังจิกาโชวาอยู่เมื่อวานฝนตกวันนี้อากาศดีแต่พอเราบอกตอนนี้ปุ๊บเมื่อกี้ฟังความรู้สึกนะมันเหมือนกับเอ้ยมันก็ยังแบบตกนะแต่วันนี้อากาศดีเอ๊ยยังไงเพื่อดูว่าความรู้สึกของคํามันเป็นยังไงมันอาจจะไม่ตกตรงนี้มาแต่ตรงอื่นอย่าพยายามแปลตรงตัวนะพยายามดูว่าสถานการณ์ไหนมันใช้ได้สถานการณ์ไหนมันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะเพราะหลายคนชอบแบบต้องแปลให้เป๊ะเอ๊ะทำไมคํานี้มันแปลอย่างนี้แต่ทำไมเวลาใช้มันใช้อย่างนี้ล่ะอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยเวลาเราใช้ภาษาเกาหลีหรือว่าใช้อไวยากรณ์ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราผมเห็นเป็นข้อผิดพลาดบ่อยๆเลยที่ทุกคนเป็นกันก็คือใช้รอบสองรอบบางคนใช้3รอบนี่เยอะแล้วนะคือพยายามใช้จนกว่ามันเป็นธรรมชาติใช้เรื่อยๆใช้เหมือนมันพูดจนมันติดลิ้นติดปากนะครับใช้จนเป็นธรรมชาติบางคนใช้2-3รอบแล้วก็ไปเปลี่ยนไวยากรณ์อื่นอย่าเพิ่งเปลี่ยนคือการไปผสมไวยากรณ์เนี่ยไม่ได้ผิดนะแล้วเป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำจะได้สำว่าผสมกันได้แต่ว่าให้ใช้ไวยากรณ์นั้นเนี่ยให้เป็นธรรมชาติก่อนบางคนเนี่ยคันยิบๆเลยอยากข้ามไปไวยากรณ์อื่นแล้วเนี่ยแบบเรียนไวยากรณ์มาสัก80อันเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาอันนี้มันดีก่อนอารมณ์เหมือนถ้าเรากอไก่ถึงหัวนกฮูกยังไม่คล่องเนี่ยอย่าเพิ่งไปแบบท่องร้อยแก้วร้อยกองอาขยันใจเย็นๆนะครับเอาให้ไวยากรณ์ที่มันเนียบก่อนให้มันเป๊ะก่อนไวยากรณ์อื่นก็ฝึกระหว่างนั้นได้แต่อย่าทิ้งไวยากรณ์นี่เอาใช้จนคล่องจนมันเป็นธรรมชาติจนสามารถพูดออกไปได้นะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายนะซึ่งอันนี้ข้อนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าเป็นข้อเบิกเนตรเป็นข้อที่แบบทุกคนจะต้องทำนะไม่ว่าข้ออื่นก็ต้องทำแต่ข้อนี้ยิ่งต้องทำมากๆนะก็ผมขอเรียกว่าเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนนะหรือออกจากจุดที่เราสบายบางคนเนี่ยก็สบายอยู่แล้วจะให้ออกไปทำไมคือออกจากจุดที่สบายนะครับว่าทุกคนน่ะเคยใช้ทรัพยากรที่ตัวเองคุ้นชินแล้วรู้สึกสบายแล้วก็ใช้ต่อเช่นอย่างบางคนชอบจบโยใช่ไหมจบโยหรือบางคนไม่เคยใช้ตอนนี้เช่นสมมติเราบอกว่าอีโกมโกะชัวโยพูดแค่นี้อีโกมโกะชัวโยอันนี้กินแล้วมันก็ดีอีโกมโกะชัวโยสมมติเราพูดว่าอีโกมโกะชดตอนนี้โมโกะโบเซโยนะผมกินแล้วมันอร่อยลองกินดูแทนเราไม่กล้าใช้ทอนีเราใช้แต่โชวาโยนะคือจุดที่เราสบายใจคือจุดที่เราใช้ไวยากรณ์เสร็จแล้วรู้สึกว่ามันจบเราก็เลยใช้แค่นี้เช่นพันยานิมออฟซอยโยชินกูเซมยองอิซอยโยแล้วนี่โมเทโยเราไม่กล้าใช้เซมยองอินนึงก็กัตไทโยเซมยองอินไนโยเซมยองอิตอนีเซมยองอิจิเซมยองอิจโจเซมยองอินนาบายโยเราไม่กล้าใช้คำเหล่านี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่มั่นใจเกิดความไม่มั่นใจว่าถ้าเราออกจากจุดที่เราสบายออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากที่เราเคยใช้โยโย่เนี่ยเราไม่มั่นใจว่าเราสื่อสารถูกต้องหรือเปล่าผมบอกว่าเบรกมันออกพังมันออกซะแล้วลองใช้อะไรใหม่ๆดูมันไม่ผิดนะครับที่เราจะพูดผิดออกเสียงผิดหรือว่าอะไรมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วการผิดไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเราไม่ใช่คนเชื้อชาตินั้นเราไม่ได้เกิดมาพูดเกาหลีเลยเราลองผิดลองถูกไม่เป็นไรเขาถ้าคนที่เขาเห็นเราใช้ผิดเขาจะบอกเราเอ้ยอันนี้คือก็อันนี้เด้อีโรเคซอยาเถอก็จะอธิบอกไปอีโรเคซอยาจีอีโรเคมาเรียจีเขาจะพูดว่าไอ้พูดใช้อย่างนี้สิพูดอย่างนี้สิเพราะฉะนั้นแล้วหรือบางคนเขาไม่ได้บอกเราแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเบรกก้าออกไปกล้าที่จะพูดคำใหม่ๆนะครับอย่าหยุดแค่แบบเอ้ยเคยจบโยเช่นสมมติเห็นเขากินเนี่ยก็มาชิดซอยอ่ะจำมันแค่ได้ก็แมวไหวอ่ะอะไรอีกก็เปลี่ยนใหม่อีกก็มาชิ้นหนึ่งเด้อีกก็คือเปลี่ยนอย่าอยู่แค่นั้นเบรกออกมานะครับเบรกมาจำไม่ได้ว่าไม่ผิดที่จะผิดนะแต่ว่าก้าวออกมาจะได้ลองใช้สิ่งใหม่แล้วก็พัฒนาปรับปรุงนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับ5เทคนิคที่จะทำให้คุณฝึกไวยากรณ์แล้วก็ใช้ไวยากรณ์ได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นทุกๆคนทำได้และทุกๆคนลองเอาไปทำดูนะครับลองไปทำดูมาแล้วสักหน่อยนะครับจำได้ไหม
หนึ่งนะครับใช้กับศัพท์ที่เรารู้ทุกคำนะรู้คำไหนใช้คำนั้นรู้10ใช้10รู้5ใช้5นะไม่ต้องกัดไม่ต้องอายใช้มันทั้งหมดเลยถ้านึกไม่ออกว่าใช้ยังไงก็มาคอมเมนต์ตอบถามผมไปก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะช่วยนะช่วยทุกอย่างที่สามารถช่วยได้นะครับสำหรับใช้กับทุกสถานการณ์สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งนั่งนอนทำงานกินเข้าห้องน้ำอะไรประมาณเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะแล้วก็3นะครับจำสถานการณ์ว่าสถานการณ์ไหนใช้ได้ไม่ได้นะครับอย่ายึดติดกับการแปลตรงตัวนะครับแล้วก็4นะครับก็ใช้จนเป็นธรรมชาติอย่าเพิ่งใช้ 2-3 รอบแล้วหนีไปไวยากรณ์อื่นหรืออย่างไวยากรณ์อื่นก็ฝึกไปด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ให้แบบให้เป็นธรรมชาติให้เนียนให้พูดขึ้นมาคล่องๆโดยที่ไม่ต้องนึกขึ้นมานะครับแล้วก็ในสุดท้ายนะครับ5ออกจากคอมฟอร์ทโซนนะพยายามใช้การลงท้ายอื่นพยายามใช้ไวยากรณ์อื่นให้พยายามใช้ออกมานะครับไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเราจะสื่อสารถูกหรือเปล่าเราจะมันจะตรงกับที่เราคิดหรือเปล่าเพราะไวยากรณ์ตัวนึงแบบมันค่อนข้างดิ้นมันไม่ตายตัวซะทีเดียวนะครับโอเคก็หวังว่าจะชอบใจแล้วก็เป็นประโยชน์กันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับชัวร์ครับชัวร์ครับโอ้คุณตัวแฮจูเซโยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมคือรอบทำให้ชื่อกันตัวมานายโยอันยองสวัสดีครับ